ย่อละครไปให้ถึงดวงดาวเรื่องราวของฉลาและเหมสุดาคู่รักที่หลายคนอิจฉาแต่ลึกๆแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับไม่ได้หวานอย่างที่เห็นเพราะความเจ้าชู้ของฉลามทาให้เหมสุดาเอื่อมละอาแต่ก็ต้องอดทนเพื่อรักษาหน้าตาทางสังคม กระทั่งวันหนึ่งความสัมพันธ์ของทงคู่กลับยิ่งทวีความร้าวฉานมากขึ้นเมื่อชลัมได้พบกับปายทองสถาปนิกสาวสวยที่จับพระจับผูได้เข้ามาดูแลโปรเจกต์สำคัญของชลัมทําให้ชลัมประทับใจในตัวปายทองเพราะความเจ้าชู้ของชลัมที่หวังจะเคลมปายทองเขาจึงทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ตัวเธอมาโดยไม่สนใจว่า ปลายทองกำลังคบหาอยู่กับทีวินช่างภาพหนุ่มไฟแรงเหมสุดาหมดความอดทนจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาหาความสุขให้กับตนเองประจวบเหมาะกับเธอได้พบกับทีวินที่เข้าอกเข้าใจเธอทุกอย่างทำให้เหมสุดาเผลอมีใจให้กับทีวินทันทีโดยหารู้ไม่ว่าทีวินคือแฟนหนุ่มของปลายทอง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมกันต่อได้ในละครไปให้ถึงดวงดาวที่ออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา21นากา20นาทีทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3กุมภาพันธ์2563